สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจชั้นผู้น้อยแฉแหลกนายสั่งดูแลทนายดังไม่ใช่แค่ยกกระเป๋าจากกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาโพสต์คลิปความยาว20วินาทีในเพจของตนเองโดยในคลิปปรากฏภาพของทนายดังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวอีก2นายที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทนายรายนี้พร้อมกับหญิงสาวอีกคนหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างล้นหลามว่าเหมาะสมไหมกับการใช้อภิสิทธิ์แบบนี้ล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวสุดทนเปิดเผยกับรายการดังเคลียร์ชัดๆว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่ทนายคนดังเดินทางมาหรือผู้มีอำนาจคนใหญ่คนโตตำรวจท่องเที่ยวชั้นผู้น้อยมักจะโดนนายสั่งให้ไปบริการดุจราชาตั้งแต่แรกเข้าสนามบินที่เมื่อทนายคนดังมาถึงสนามบินตำรวจท่องเที่ยวจะต้องเอารถขับไปจอดให้โดยที่ชายที่จอดรถของบช.ตำรวจท่องเที่ยวในการจอดรถส่วนตัวจอดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อนำรถไปจอดเสร็จก็จะมีตำรวจอีกทีมที่จะต้องบริการยกกระเป๋าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อทำการเช็คอินจากนั้นจะส่งต่อให้ตำรวจตม.ในการประสานเดินทางเข้าเกตแบบ Fast Track เรื่องนี้ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากทั้งในแวดวงตำรวจและชาวโซเชียลอาชีพตำรวจเป็นอาชีพบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแต่นี้กลับทำตำรวจไทยเป็นบ่อยโรงแรมไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ